และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีความคิดว่าวันที่24มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งจริงเนี่ยเราไม่พร้อมเราไม่สะดวกหรือว่าติดธุระเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไปเรียนไปประสานงานอะไรต่างๆก็ตามตอนนี้ต้องบอกว่ากกต.เขาจะมีแคมเปญที่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็เลือกตั้งได้ คุณเดินทางไปที่ไหนจะหยุดหรือว่าจะทำงานคุณก็เลือกตั้งได้เหมือนกันดิฉันทำงานค่ะดิ ถึงทำงานแล้วคุณก็เลือกตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาตระหนักถึงสิทธิ์ของเราเพราะว่าเขาจะเริ่มเปิดให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งรวมถึงการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะซึ่งวันนี้เปิดใน3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นเอกอัครราชทูตนะคะหรือว่าการยื่นทางไปรษณีย์และยื่นทางออนไลน์ทางประธานกกต.นายอิทธิพรบุญประครองเองก็บอกว่าวันนี้จะเป็นวันแรกค่ะที่เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตและนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ตโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะระหว่างวันที่28มกราคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนอกเขตและนอกราชอาณาจักรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ง่ายๆเลยค่ะเว็บไซต์คนไทย.com และอีกหนึ่งเว็บไซต์ect.go.th นะคะในเว็บไซต์ของเขาก็จะมีรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละประเภทมีขั้นตอนการลงทะเบียนมีการชี้แจงไว้อย่างชัดเจนส่วนถ้าเกิดใครต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตของตัวเองก็ต้องยืนยันตัวตนในเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิ์หรือว่าจะยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้ประธานกกต.ยังบอกด้วยนะคะว่ากรณีที่ทางพรรคการเมืองที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนเนี่ยและผู้สื่อข่าวเขาไปเช็คมาเขาไปพบว่ามีพรรคการเมืองที่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศได้เพียง4พรรคการเมืองเท่านั้นพอไปถามกกต.มี4พรรคแบบนี้จะทำยังไงกกต.บอกว่าไม่กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลในช่วงของวันที่20มกราคมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ก็คือวันที่28มกราคมเนี่ยหลายพรรคการเมืองกำลังเร่งดำเนินการอยู่และน่าจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้วหลายพรรคด้วยกันและเมื่อดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนก็ต้องแจ้งให้กกต.ทราบตามเงื่อนไขซึ่งก็จะสามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งส.ส.ได้ค่ะอย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนกันได้ถึงวันที่19กุมภาพันธ์สะดวกช่องทางไหนนะคะใครบอกว่าเข้าแอปพลิเคชันยากยังทำไม่ได้นะคะออนไลน์ก็ยังไม่ค่อยสะดวกเดินไปที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะสำนักงานเขตหรือว่าที่ว่าการอำเภอที่ไหนใกล้บ้านไปได้เลยนะคะสอบถามได้ง่ายๆใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้เสียสิทธิ์อย่างถ้าคุณจะไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่แก่งหางแมวเกิดเขารับกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณเป็นไม่ได้นะดิฉันใช้สิทธิ์ดิฉันไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งนี่นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีดังนั้นคุณผู้ชมก็เช่นกันค่ะเรามีสิทธิ์ก็ต้องรักษาสิทธิ์ด้วยใช่ค่ะ